ท้ายของรายการ The People Show ค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะที่ช่วงนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสของดีของเด่นทั่วประเทศไทยซึ่งวันนี้พาบินลัดฟ้ากันไปเลยค่ะคุณแจ๊คค่ะบินลัดฟ้ากันไปที่ตำบลนานวลอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดสถานที่แห่งนี้โด่งดังมากเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาค่ะเอกลักษณ์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาปั้นเตาชุมชนตำบลนานวลอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วคุณพ่อสุดสาครอัตโนสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพ่อครับจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ขึ้นมาเริ่มต้นได้ยังไงครับพ่อเดิมทีชาวบ้านก็ทำเตาอยู่แล้วทำใครทำมันแล้วก็มันเกิดปัญหาขึ้นมาต่างคนต่างทำต่างคนต่างขายคนที่ขายได้ราคาถูกก็ได้ขายคนที่ขายราคาแพงไม่ได้ขายเราก็เลยมีแนวความคิดไปจัดตั้งกลุ่มโดยไปปรึกษากับองค์การบริหารส่วนตำบลนานวลเพื่อว่าจะให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนานวลแนะนำให้วิธีการจัดตั้งกลุ่มพวกเรารวมกลุ่มกันได้1ก็เกิดให้พวกเรารักสามัคคีกัน2ให้พวกเรามีราคาเป็นอันเดียวกันอันที่3ก็คือเราก็มีรูปแบบของเตาแบบเดียวกันนะครับจนมาถึงวันนี้แล้วก็มีการขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นมากับจะตั้งมาประมาณ3ปีแล้วการประกอบอาชีพปั้นเตาแบบนี้ครับพ่อเริ่มต้นมานานหรือยังครับพ่อโอ้เริ่มต้นมาจากปู่ย่าตายายเดิมทีนำดินที่มีอยู่ในพื้นที่มาทำเตาไว้ใช้ในครัวเรือนเมื่อเราทำอย่างนั้นใช้ได้ทุกครัวเรือนแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนบางบ้านเอาปลามาแลกเตาครับหลังจากพวกเราได้ทำกันต่อเนื่องมาก็มีพ่อค้าก็มองเห็นช่องทางทางการตลาดก็เลยไปติดต่อให้พวกเราทำเตาให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่มีดินมีความพร้อมมีความพร้อมเรื่องดินแล้วดินตรงนี้ครับพ่อไปเอามาจากโซนไหนของเอามาจากห้วยกักว่างห้วยกักว่างเป็นห้วยน้ำอย่างนี้ใช่ไหมพ่อซึ่งเขามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับพ่อถึงมันมาปั้นดินได้ดีครับคุณสมบัติของมันก็จะมีธาตุเหล็กเยอะเมื่อเรานำมาทำเตาแล้วก็มาเผามันจะทนต่อความร้อนแล้วก็มีพลังงานจังหวัดเขามาวิจัยดูว่าดินแถวนี้ดีแสดงว่าผ่านการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วผ่านการวิจัยมีคุณภาพในการนำมาทำเป็นเครื่องปั้นโดยเฉพาะเตาครับเรียบร้อยแล้ววิธีการปั้นเตาเนี่ยพ่อมีวิธีการเลือกรูปแบบรูปทรงหรือว่าประเภทของเตายังไงบ้างเริ่มต้นทำนี่มันจะไม่หลากหลายณปัจจุบันรูปแบบเตาของเรามันจะมีอยู่5ประเภท1เตาประหลาดเตาอังโลเตาอังโลเตาอังโลและเตาชานเตาชานเตาเนื้อย่างเตาเนื้อย่างเตากลมเตากลม5แบบที่เป็นแบบเด่นๆที่ทำมาแบบไหนนิยมที่สุดครับพ่อแบบที่นิยมที่สุดก็คือแบบเตาชานและวิธีการปั้นเตาครับพ่อเริ่มต้นจากเราต้องไปหาดินมาก่อนใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงขั้นตอนในการปั้นเตา1เรานำดินแล้วก็นำแกลบเรามาคลุกเข้ากับดินแล้วก็ไปเผามันจะเป็นหัวเชื้อและส่วนหนึ่งเราก็จะได้แกลบดำในส่วนนั้นคือเป็นส่วนผสมของการปั้นเตาเมื่อได้วัตถุดิบทั้ง3อย่างมาพร้อมกันแล้วก็มาผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เอามาขึ้นรูปเตาตากแห้งแล้วแล้วก็เอานำไปเผาเผาให้สุกสุกแล้วพ่อค้าก็มารับก็แสดงว่าจะมีคนเข้ามาติดต่อขอซื้อที่ชุมชนเลยครับไม่ต้องออกไปขายข้างนอกเลยไม่ต้องยุ่งยากไปขายเอามารับเลยแล้วข้อดีของการปั้นเตาที่นี่ผมแอบเห็นว่าไม่ได้ทำเฉพาะผู้ชายมีเด็กๆผู้หญิงมีแม่บ้านมาช่วยเหลือด้วยคือในการส่งเสริมเด็กแล้วก็สตรีที่เข้ามาทำในกลุ่มของเราก็คือหนึ่งให้โอกาสให้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการทำงานแล้วก็เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คือหลังจากเลิกเรียนหรือวันหยุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาห่างไกลจากยาเสพติดแล้วก็การพนันคือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กลุ่มของเรามองเห็นความสำคัญจึงให้โอกาสเด็กและสตรีเข้ามาทำร่วมสำหรับคนที่สนใจครับพ่ออยากจะมาติดต่อสั่งซื้อหรือว่าอยากจะมาเข้ามาศึกษาเรียนรู้ทำได้ยังไงบ้างครับพ่ออ๋อง่ายนิดเดียวครับดูเบอร์โทรข้างล่างครับครับผมเบอร์โทรข้างล่างแล้วก็หรือว่าจะติดต่อโดยตรงมายังองค์การบริหารส่วนตำบลนานวลพวกเราก็มีโลโก้มีการประชาสัมพันธ์กันตลอดอยู่แล้วในส่วนนี้แล้วก็เชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวมาชมมาซื้อทางพวกเราได้จัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมดเลยแล้วครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาปั้นเตาชุมชนตำบลนานวลอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พ่อพาผมไปลองปั้นเตาดูซิว่าฝีมืออย่างผมจะทำเตาได้ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปปั้นเตากันดีกว่าครับ
ตอนนี้ผมแปลงร่างเรียบร้อยแล้วจะมาปั้นเต่าให้คุณผู้ชมได้ดูว่าฝีมือผมจะเข้าท่าไหมฮะเริ่มต้นจากอะไรดีครับพ่อตัวนี้เป็นโฟมเป็นเสื้อรองพิมพ์เป็นเสื้อรองพิมพ์เป็นเสื้อรองพิมพ์อีกทีนึงผ้าอีกผืนหนึ่งผ้าผืนหนึ่งครับผมเป็นรองพิมพ์อีกชั้นหนึ่งหลังจากใส่โฟมใส่ผ้าแล้วเรียบร้อยเราก็เอาน้ำมันหล่อลื่นแล้วก็มาทาไม่ให้ดินเกาะติดกับพิมพ์หลังจากเราใช้น้ำมันแล้วก็มีขี้เถ้าอีกขี้เถ้าเอาไว้ทำอะไรครับตัวนี้จะไม่ให้น้ำมันแทรกเข้าไปในเนื้อดินกระบวนการครบถ้วนครบถ้วนตอนนี้เราเอาดินมาปั้นได้เลยใช่ไหมพ่อปั้นได้เลยมันไม่ออกพ่ออันนี้เหรอเอามือลงอย่างนี้เออทิ้งลงไปตาหล่อก็สามารถปั้นเต่าได้เลยจ้าบอกเลยภาพเข้าไปอย่างนี้เป็นไงครับหลังจากนั้นแล้วก็เอาลวดเพื่อจะมาปาดดินออกนะครับปาดส่วนที่ส่วนที่นอกเหนือจากพิมพ์ครับผมให้ลื้อไปเรื่อยลูบไปลูบมาเราเอาแป้งมาทาก็จะเกลียดเลยขึ้นมาเราจะได้ทางหวยด้วยอันนี้คือขั้นตอนแรกที่เสร็จแล้วขั้นตอนแรกแสดงว่าผมทำสำเร็จแล้วทำสำเร็จแล้วโอ้ยผมทำสำเร็จแล้วนี่คือตาใบแรกที่ผมได้ทำกับมือเองเห็นไหมล่ะเก่งมากนะครับผมแล้วฟองน้ำที่เหลือเราก็ไปใช้แต่งหน้าได้ด้วยพ่อแต่งหน้าเลยพ่อเราจะยกไปขึ้นแท่นด้านบนขึ้นแท่นก่อนเราจะมาแต่งด้านในเพราะว่าด้านในมันอาจจะเป็นมีหลุมมีบ่อเพราะว่าดินไม่เต็มนะปึ๊บปึ๊บถ้าเราไม่ลองเดี๋ยวมันจะชามันจะหักอ๋อเพราะดินมันยังนิ่มอยู่มันยังนิ่มอยู่ขึ้นมาแล้วครับหลังจากนี้เราก็เอาโฟมตัวนี้ออกมาที่เราลองไว้เมื่อกี้ออกเพื่อการประกาศครับวิธีการถอดภาพผมจะถนัดเป็นพิเศษแล้วก็ อ๋อเรียบร้อยแล้วนี่คือเตาที่ผมลงมือปั้นเองกับมือยกนิ้วให้ตัวเองด้วยไม่มีใครสนใจผมเลย ชมครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้พ่อสาแนะนำว่าเตาที่นี่มีอยู่ประมาณ5แบบแต่ว่าเราจะมาดูที่ว่าแบบที่1ถึง5มีอะไรบ้างรู้สึกว่าจะมีตอนนี้มีตัวอย่างอยู่ที่3แบบมี3แบบโอเคไม่เป็นไรพ่องั้นแบบที่1ก็คือเตาอะไรครับเตาชานครับเตาชานคือเตาตัวนี้ครับที่บอกว่าขายดีที่สุดขายดีที่สุดเพราะอะไรครับพ่อเพราะมันใส่ฟืนก็ได้ใส่ถ่านก็ได้คือสามารถทำได้ทั้งฟืนก็คือวางตรงนี้แล้วก็ใส่ถ่านได้ด้วยใส่ถ่านได้แล้วแบบที่2ก็คือเตากลมครับเตากลมไปดูเตากลมกันนี่คือเตากลมๆเขาจะกลมๆแบบนี้เขาจะน่ารักนะครับแบบนี้คือเตากลมเขาใช้งานอะไรได้บ้างครับพ่อตัวนี้เขาจะนิยมไปใช้ถ่านอย่างเดียวใช้ถ่านอย่างเดียวเพราะว่าจะไม่มีชานออกมาอ๋อเขาจะไม่มีช่องเลยเขาจะกลมๆคล้ายๆกับถ่านแบบนี้แบบที่3ก็คือเตาเนื้อย่างครับเตาเนื้อย่างอยู่ตรงไหนครับพ่ออ่ะอยู่ด้านหน้านี่ครับตรงนี้ใช่ไหมครับคือเตาเนื้อย่างมันจะมีอยู่2แบบจะแบบมันโค้งๆอย่างนี้ตัวหนึ่งมันจะมีหูชูขึ้นอย่างนี้ลักษณะของการวางวางหม้อวางอุปกรณ์เขาจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่ารูปทรงด้านล่างเหมือนกันเหมือนกันนี่คือเตาเนื้อย่างและนี่คือเตาทั้ง3แบบที่ตอนนี้มีอยู่ส่วนอีก2แบบไปไหนครับพ่อ2แบบ2วันที่แล้วเฒ่าแก่เขามาซื้อไปหมดแล้วเมาไปเรียบร้อยแล้วเราเลยไม่เห็นตัวอย่างไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหามาให้คุณผู้ชมได้ชมแต่ว่าตอนนี้ผมอยากได้เตากลับมาสัก1เตา2เตาทำยังไงดีครับพ่ออ๋อพี่เข้มถ้ายกได้เท่าไหร่เอาไปหมดเลยจริงเหรอเออผมจะเอาแล้วนะพ่อครับแล้วเราเอาไปกันเลย1ตับป้ามันแต่งจริงด้วยป่ะโอ้ยอ
แหมพี่เข้มนะคะแทนที่จะได้เตากลับมาฝากพวกเราบ้างแหมไปทำของเขาแตกซะนี่นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะสัปดาห์หน้าพี่เข้มจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราติดตามกันใน The People Show นะคะคุณผู้ชม